ซินนพพรเมืองสุพรรณเจ้าของเพลงดังคิดถึงจังเลยวันที่21สิงหาคมมีรายงานข่าวเศร้าในวงการเพลงกับข่าวนพพรเมืองสุพรรณหรือนายมานพอิ่มทองนุชเสียชีวิตอย่างสงบที่ตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองเมื่อเวลา 4:20 นาทีที่ผ่านมาด้วยวัย74ปีหลังป่วยด้วยโรคพาร์กินสันและรักษาตัวมานานกว่า20ปีจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยญาติได้นำร่างของนพพรเมืองสุพรรณมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเลขที่21หมู่3ตำบลดอนมะสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและได้จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาจะมีพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้สำหรับนพพรเมืองสุพรรณเริ่มเข้าสู่วงการเพลงเมื่อพ.ศ. 2515สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังจากเพลงคิดถึงจังเลยจากนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งและมีผลงานเพลงถึง38ชุดเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่งกระทั่งถึงปี2537จึงเริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคพาร์กินสันมีกำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566ที่วัดสองเขตสามัคคีตำบลดอนมะสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเวลาประมาณ 15:30 นาทีทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ